ดีเจ้าวันนี้ขอนำท่านมานมัสการพระเจ้าข้าคิงพญามังรายพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติที่สำคัญยิ่งณวัดพระเจ้าเมงรายจังหวัดเจียงใหม่เจ้าหลังจากนั้นท่านจะได้พอสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และงดงามแต่ก่อนอื่นไปพอรายละเอียดของวัดก่อนนะเจ้าวัดพระเจ้าเมงรายสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1839เดิมชื่อวัดคานคอดซึ่งคาดว่าเพี้ยนมาจากคำว่ากาลกอดนอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนามวัดสีสร้อยท้าแจ๋งด้วยวัดกาลกอดเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเจ้าเมงรายในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของวัดคือพระเจ้าข้าคิงพญามังรายพระพุทธรูปทองสำริดปางลีลาห้ามญาติตามตำนานเล่าว่าพญามังรายมีดำริจะให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่ท่านได้หล่อไว้ณเวียงกุมกามไปประดิษฐานในวัดเชียงมั่นเมื่อขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปมาถึงวัดกาลกอดไม้คานที่ใช้หามได้หักลงพญามังรายจึงประดิษฐานพระพุทธรูปยืนณวัดแห่งนี้วิหารของวัดเป็นทรงไทยหลังคาซ้อนชั้นหน้าบานประดับกระจกสีบานประตูเป็นงานปิดทองร่องชาติลายทวารบานภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลายองค์สถาปัตยกรรมที่น่าชมของวัดพระเจ้าเมงรายยังมีวิหารเล็กซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวปางมารวิชัยและเจดีย์ทรงปราสาทที่ด้านทั้งสี่มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนโอกาสมาแอลจังหวัดเจียงใหม่บ่ได้ลืมแวะมานมัสการพระเจ้าข้าคิงพญามังรายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าข้าเจ้าเชื่อว่าความงามของวัดแห่งนี้จะทำให้ท่านภูมิใจในพุทธศาสนาและประเทศไทยแห่งนักขนาดสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า